เดี๋ยวจะสาธิตการชันเข่ายกขานะคะต้องกระซิบนะลูเมดหลับอยู่แขนข้างขวากันนะนี่ครับข้างซ้ายนี่แม่ยกขาได้สูงมากเป็นไงล่ะเก่งที่สุดสวัสดีค่ะวันนี้ขอสักการอัปเดตอีกรอบนะคะก็เดี๋ยวจะวันนี้เป็นวันที่ครบเกือบครบ3วีคแล้วเป็นวันที่20นะคะ20 days after CCSVI procedure แล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบการเดินด้วยไม้เท้าก่อนนะคะตอนนี้นี่การเดินด้วยไม้เท้าแล้วจะเดินขึ้นกระไดนะข่าวก็ยังล็อกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะเดินจะเหินจะขึ้นลงแต่ไหนก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งอันนี้จะเดินโชว์บาลานซ์การเดินนะคะด้วยไม่มีอันนี้นะแต่ยังต้องจับฝาผนังอยู่นะคะก็มีเสียบาลานซ์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะคราวนี้จะอีกเรื่องนึงก็คือจะโชว์เรื่องบาลานซ์ตัวก็คือคราวที่แล้วอ่ะยืนตรงนี้บาลานซ์ตัวก็นิ่งอยู่นะใช้ได้อยู่นะแล้วก็มีอะไรนะหลับตาตาจะเซ่นิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่หลับตาแล้วตัดจมูกด้วยก็โอเคเลยนะก็นิ่งนะไม่ต้องเท้าอะไรนะคะก็บาลานซ์ก็ถือว่าได้กลับมา 50-60% นะคะแล้วก็ยืนตัวตรงposture ด้านข้างก็ยืนตัวตรงอีกหน่อยคงยืนพุ่งยืนได้แต่ว่ายืนตัวตรงขึ้นเข่ายังล็อกอยู่นะคะก็อันนี้อยากจะโชว์อีกอย่างก็คือทำ squat นั่งด้านข้างเมื่อก่อนเนี่ยจะลุกนั่งจะก็คือเวลานั่งลงไปใช่ไหมคะพอตอนลุกสมัยก่อนก็จะต้องลุกอย่างนี้แล้วก็ขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ตอนนี้ก็นั่งนะคะแล้วก็ลุกเหมือนคนปกติป่ะลุกได้อยู่นะแล้วก็เรื่องยกขาเดียวยกขานะคะเลิฟต์ขอจับกุมแพงหน่อยๆเอากันก็เมื่อก่อนก็ยกได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยเต็มที่นะคะเดี๋ยวนี้ก็ยกได้แบบนี้
ช้ได้ยังยกค้างไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้หรือกล้ามเนื้อขายังไม่แข็งแรงแต่ถามว่าลุกนั่งได้แบบนี้พอใจไหมยิงเดี่ยวเลยพอลืมปิดละสาขาลุกนั่งน้ำมันดีมากนะคะก็ตรงนี้แหละดีใจแล้วยืนได้นิ่งมากไม่ต้องเอียงเซอันนี้คือ20วันนะคะ20วันผ่านไปก็อัปเดตแค่นี้ค่ะ